สวัสดีครับมิวสิกแพลนจำหน่ายเครื่องดนตรีและอุปกรณ์สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสินค้าเป็นกระเป๋าอัดเคสอลูมิเนียมเบสไฟฟ้ายี่ห้อทาร์กิต้ารุ่น ALB01 เดี๋ยวเรามาวัดขนาดดูกันก่อนเลยนะครับความยาวของกระเป๋านะครับอยู่ที่126เซนติเมตรความกว้างอยู่ที่39เซนติเมตรและความหนาอยู่ที่13เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ด้านนอกกันนะครับบานพับเป็นเหล็กทุบโครเมียมนะครับมีทั้งหมด3ตัวนะครับ wow. ยางรองกันกระแทกกันรอยนะครับมี4ตัว wow. มุมกันกระแทกนะครับเป็นเหล็กทุบโครเมียมมีทั้งหมด8มุมเลยนะครับด้านหน้า wow. ด้านหลังตัวล็อกเป็นเหล็กทุบโครเมียมนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวและตัวกลางตัวนี้นะครับก็มีกุญแจมาให้กดดอกสามารถล็อกได้นะครับหูหิ้วเป็นพลาสติกไฟเบอร์นะครับแข็งแรงต่อไปเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันครับด้านในเป็นขนนิ้งสีเทาและซับโฟมฟองน้ำทั้งตัวเลยนะครับกันกระแทกและกันเบียดเป็นรอยได้อย่างดีเลยครับและมีช่องเก็บของสองฝั่งนะครับช่องวางบอดี้เบสและก็มีซัพพอร์ตคอนะครับวางคอช่องวางหัวเบสก็กว้างเลยนะครับส่วนฝาบนนะครับก็รับฟองน้ำทั้งหมดเลยนะครับประกอบกับสายนะครับกันกระแทกได้อย่างดีเลยครับต่อไปเดี๋ยวเราลองนำเบสตรงต่างๆครับมาวางกันดูเลยครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งตัวและออกแบบมาได้สวยแข็งแรงด้วยนะครับและสำหรับราคากระเป๋าฮาร์ดเคสอลูมิเนียมทั้งตัวแบบนี้นะครับก็อยู่แค่เพียงประมาณ 3,000 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อหาเราได้ทาง LINE Facebook www.musicplan.co.th นะครับก็เช่นเคยทาง Music Plan ของเราก็ยังมีสินค้าคุณภาพที่ดีกว่าในราคาที่ถูกลงอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตาม Channel Music Plan กันด้วยและสำหรับคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมารีวิวเครื่องดนตรีและอุปกรณ์อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ฝากรอติดตามชมด้วยสวัสดีครับ